วัสดีครับวันนี้เรามีความยินดีนำเสนอตัวเครื่องอบโอโซนนะครับเครื่องอบโอโซนฆ่าเชื้อปริมาณโอโซนที่ผลิตได้คือ 20,000 มิลลิกรัมต่อชั่วโมงนะครับตั้งเวลาสูงสุดได้60นาทีสำหรับพื้นที่371ตารางเมตรนะครับเครื่องตัวนี้เพิ่มหลอด UV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคนะครับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้คือ220 AC นะครับสำหรับเครื่องอบโอโซนตัวนี้นะครับช่วยทำให้อากาศในห้องเนี่ยสะอาดกระจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับอย่างเช่นกลิ่นตัวกลิ่นบุหรี่ห้องเหม็นอับกลิ่นอาหารเป็นต้นนะครับและที่สำคัญโอโซนสามารถฆ่าเชื้อโรคได้โดยโอโซนเนี่ยจะทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับผนังเซลล์ของเชื้อโรคนะครับกลิ่นทำให้เชื้อโรคหรือกลิ่นเนี่ยสลายตัวโอโซนสามารถทำลายได้ทั้งเชื้อแบคทีเรียไวรัสเชื้อราปรสิตและจุลินทรีย์อื่นๆขนาดเล็กนะครับโดยโอโซนที่ระดับความเข้มข้นสูงเนี่ยจะมีผลทำลายเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆได้อย่างเช่นไข้หวัดวัณโรคนะครับโรคระบาดทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารนะครับและหลังจากโอโซนเกิดปฏิกิริยาแล้วนั้นน่ะจะไม่ทิ้งสารพิษตกค้างภายหลังเพราะโอโซนจะสลายกลับคืนเป็นออกซิเจนนะครับทำให้มีความปลอดภัยในการใช้งานโอโซนยังมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้สูงกว่าเมื่อเทียบกับหลอด UV นะครับหรือ HEPA filter โดยสารคลอรีนและโอโซนยังมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำนะครับเมื่อเทียบกับสารเคมีฆ่าเชื้อโรคอื่นๆในการอบโอโซนให้ได้ผลมากขึ้นนะครับจะต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุควบคู่ไปด้วยยกตัวอย่างเช่นการขจัดกลิ่นบุหรี่ในห้องการทำความสะอาดโซฟาม่านพรมนะครับควบคู่ไปด้วยเพราะกลิ่นพวกนี้จะฝังแน่นอยู่ในเนื้อผ้าต้องทำความสะอาดก่อนสำหรับการใช้งานตัวเครื่องอบโอโซนนะครับผมเพียงเราตั้งเวลาตามที่เราต้องการนะครับเปิดสวิตช์แล้วทิ้งไว้จนกว่าตัวเครื่องเขาจะทำงานจนจบขั้นตอนจึงกลับมาใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับข้อควรระวังในการใช้งานตัวนี้นะครับผมการใช้งานเนี่ยสามารถตั้งเวลาต่อเนื่องการทำงานได้สูงสุด60นาทีหลังจากจบขั้นตอนแล้วจะไม่สามารถใช้พื้นที่ได้1ชั่วโมงเพื่อให้ก๊าซโอโซนสลายตัวก่อนนะครับเมื่อเรามั่นใจแล้วนะครับว่าก๊าซโอโซนเนี่ยสลายตัวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจึงสามารถกลับเข้ามาใช้งานพื้นที่ได้ตามปกตินะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ภายในเพจ LINE และเบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวทางเราจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านท้ายคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมและทีมงานโดนัสต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ